ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสตง.นะครับสอบงานสร้างตึกสำนักงานองค์กรอิสระบกพร่องเพียบชี้ชดใช้ความเสียหายลงโทษเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้มีการตรวจสอบงานก่อสร้างตึกของสำนักงานองค์กรอิสระที่มีความบกพร่องเพียบนะครับมีความบกพร่องเพียบนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยสรุปผลสอบการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปริศนาพบข้อบกพร่องเพียบกำหนดราคากลางนะครับก่อสร้างใช้สลิปวัตถุไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการผู้รับเหมาส่งงานล่าช้าแจ้งหน่วยงานหาความรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่จี้เร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร็วสำนักข่าวอิสระตรวจพบว่าเมื่อในช่วงปี256สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปนะครับรายงานผลการตรวจสอบเช่าอาคารหรือการจัดสรรหาที่ดินหรือการก่อสร้างอาคารสำนักงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งหนึ่งพบข้อบกพร่องหลายรายการอาทิการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายบกพร่องตามสัญญานะเปลี่ยนแปลงในขั้นต้นเบื้องต้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งการตรวจสอบให้หน่วยงานดำเนินการหาคนรับผิดชอบใช้ในชดใช้ในความเสียหายต่อราชการและพิจารณาบทลงโทษนะครับควรแก่กรณีของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วเพื่อให้สิ่งก่อสร้างอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ได้กำหนดไว้สำหรับข้อบกพร่องที่สำนักงานนะตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้1การกำหนดราคาการก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์พบว่าคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ทำนะครับและแนบแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางให้กำหนดและจัดตามขึ้นตามข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานการก่อสร้างประกอบไว้กับรายงานการคำนวณราคากลางการก่อสร้างเมื่อเจ้าหน้าที่ที่พัสดุนำราคากลางดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุและผู้รับจ้างเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางนั้นจะทำให้สำนักงานต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงผู้รับจ้างในราคาที่สูงและผูกพันให้ต้องชำระเงินค่าก่อสร้างสูงกว่าราคาเป็นจริงที่ทำให้สำนักงานได้รับความเสียหาย 2. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการพบข้อบกพร่องที่สำคัญเช่นกรณีงานฝ้าเพดานไม่ได้ติดตั้งฝ้านะครับโพโยทินเทนนะโพลิฝ้าโพรียูนิเทนและใช้วัสดุนะครับบัวฝ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบกรณีงานก่อสร้างและวัสดุฟื้นฟูงานบันไดพร้อมกับส่วนประกอบบันไดและช่องเปิดนะครับถังเก็บน้ำใต้ดินดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบตามรายการที่กำหนดและกรณีการก่อสร้างและใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนดในสัญญาอาจทำให้สำนักงานได้รับผลงานที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานการก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบและการกำหนดมาตรฐานของงานก่อสร้างที่อาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานและการใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ 4. การบริหารสัญญาเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาการก่อสร้างพบข้อบกพร่องที่สำคัญเช่นผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นวันครบกำหนดความรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องและสัญญาเปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุไม่ได้มีการคำนวณค่าปรับหรือหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างในแต่ละครั้งที่มีการจ้างส่งมอบนะครับงานจ้างภายหลังครบกำหนดสัญญาจ้างก่อสร้างทำให้รัฐและสำนักงานอาจได้รับความเสียหาย 4. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้คุมงานการก่อสร้างพบว่าผู้คุมงานบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยสังเขปไม่ได้บันทึกหรือปฏิบัติงานในผู้รับจ้างโดยระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุใช้ด้วยทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ทำการตรวจสอบได้ผลงานการก่อสร้างและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้นะครับก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนดในสัญญาหรือไม่อย่างไรมีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นชนิดขนาดยี่ห้อคุณลักษณะเฉพาะคุณภาพราคาและอื่นๆไม่เป็นไปตามที่ได้อนุมัติและไม่เป็นไปตามรูปแบบของการก่อสร้างเป็นรายละเอียดประกอบในการก่อสร้างทำให้รัฐและสำนักงานอาจได้รับความเสียหายได้ 5. นะครับการบริหารสัญญาการปรับราคา
นะครับหรือค่าเคพบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้คำนวณค่าเคตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์หลักสูตรวิธีการคำนวณใช้ในสัญญาในการปรับลดเพื่อตรวจสอบมีค่างานเพิ่มการงานลดหรือไม่ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังระบุอีกว่าได้แจ้งผลการตรวจสอบไปสำนักงานดำเนินการดังกล่าวแล้ว 1. ชดใช้ความเสียหายต่อราชการและพิจารณาโทษเห็นตามสมควรแต่กรณีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเร่งรัดผู้ที่รับจ้างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วเพื่อให้การก่อสร้างอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ปกติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างทั้งหมด 2. กำชับเป็นหนังสือให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยเคร่งครัดและคำนึงถึงหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะต้องจัดให้มีหลักฐานการดำเนินการที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบพร้อมทั้งควบคุมและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้เกิดความบกพร่องได้อีกไม่ให้เกิดความบกพร่องได้อีก 3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังความละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกแล้วและผู้บัญชาการต้องควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเพื่อปกป้องมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการส่วนผลการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งว่าหน่วยงานได้สั่งกำชับเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าพัสดุนะครับและคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบและแบบแผนการปฏิบัติงานราชการโดยเคร่งครัดมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นมาอีกรวมถึงกรณีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบราชการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมกำกับเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นอีกสำหรับกรณีแจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงและความผิดทางระเบิดและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ดีมีการรายงานจากการตรวจสอบเรื่องนี้สำนักงานนะครับตรวจเงินแผ่นดินไม่มีการเปิดเผยรายชื่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งนี้ว่านะครับคือหน่วยงานไหนแต่ล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับมีข้อมูลออกมาแล้วว่านะครับองค์กรอิสระที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพูดถึงเนี่ยก็คือนะครับหน่วยงานปปช.ครับหน่วยงานปปช.ครับปปช.คือหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าตรวจสอบนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่วันนี้นะครับหน่วยงานปปช.กำลังจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเองหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการพูดเอาไว้อย่างชัดเจนมีรายละเอียดอย่างชัดเจนอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับองค์กรอิสระอย่างปปช.การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างปปช.นะครับก็ทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่าทำงานโปร่งใสตรงไปตรงมาหรือเปล่าการตรวจสอบการทุจริตเป็นไปมามีการช่วยพวกพ้องหรือเปล่าและที่สำคัญงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่านับทางปปช.จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าแล้วจะให้มีการชดใช้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือสุดท้ายนับปปช.ใช้อำนาจของตัวเองนับแล้วก็ปัดเป่าหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ